มีเพชรเม็ดงามอยู่ในกำมือแต่กลับรักษาไว้ไม่ได้ประโยคนี้ต้องยกให้กับกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดในช่วงที่ผ่านมาเลยนะครับกับการเสียเจ้ากันธนวัฒน์ศึกจิตถาวรไปสำหรับแฟนๆกิเลนพยองแล้วในฤดูกาลก่อนการเสียวีรเทพป้อมพันธ์ไปก็ช้ำใจอยู่แล้วแต่ยังดีที่ยังมีตัวตายตัวแทนอย่างเจ้ากันธนวัฒน์อยู่ในทีมเพื่อที่จะลุยศึกในไทยลีกในฤดูกาลหน้าแต่พอฤดูกาลไทยลีกยังไม่ทันจะเปิดกิเลนพยองกับเสียตัวหลักของทีมไปหลายต่อหลายคนไล่ตั้งแต่ตองกวินธรรมศาสตร์จานันท์ที่ประกาศแขวนถุงมือไปต่อด้วยดีลช็อควงการฟุตบอลไทยอย่าง BG ประกาศคว้าเจริญศักดิ์กับทินทั้งที่ข่าวก่อนหน้านี้เจ้าตัวกำลังเตรียมตัวที่จะไปทดสอบฝีเท้ากับทีมเจลีกและอีกอาทิตย์ต่อมาข่าวช็อคของแฟนกิเลนพยองจากการที่มิเดนป๊อปแนวยิงเดอะแบกของทีมไปเปิดตัวซบกับเซี่ยงไฮ้ทีมเงินหนาจากลีกจีนทั้งที่แผนดั้งเดิมกำลังจะบินมาร่วมซ้อมกับทีมในช่วงปีซีซั่นและล่าสุดการยกเลิกสัญญาระหว่างธนวัฒน์กับทีมเมืองทองทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีสัญญาณเตือนอะไรเลยแต่โดยทั่วไปแล้วแฟนๆกิเลนพยองก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าสภาวะทางการเงินของทีมไม่ค่อยดีเหมือนแต่ก่อนมีการค้างเงินเดือนนักเตะกันบ้างแต่ก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับเจ้ากันที่ซึ่งว่ากำลังจะเป็นกำลังหลักของทีมในซีซั่นต่อไปการเสียเจ้ากันไปถือว่าเสียเพชรเม็ดงามที่อายุยังน้อยและสามารถเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยได้ในอนาคตอย่างแน่นอนการยกเลิกสัญญากระทันหันก่อนเริ่มฤดูกาลแบบนี้แน่นอนจะส่งผลเสียต่อทีมเมืองทองเองและส่งผลเสียในความต่อเนื่องในการเล่นฟุตบอลของเจ้ากันด้วยทั้งที่กำลังจะได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอและต้องมารอดูกันว่าสถานีต่อไปของเจ้ากันจะเป็นทีมไหนหลีกไหนเนื่องจากทีมยักษ์ใหญ่ในไทยลีกที่มีกำลังจ่ายเงินเดือนของเจ้ากันไหวต่างก็ปิดตลาดเสริมตัวครบกันหมดแล้วเหลืออย่างเดียวที่เจ้าตัวอาจจะต้องกลับไปค้าแข้งในฝรั่งเศสซึ่งเป็นที่ที่คุ้นเคยของเจ้าตัวเอง